วัสดีครับนี่คือรายการชื่อเส้นคอนเสิร์ตพบกันเป็นประจำนะครับวันนี้ขณะที่เราอัดรายการชื่อเส้นคอนเสิร์ตแห่งนี้เป็นช่วงเวลาของทักษิณเทรดแฟร์ของห้างพาต้านะครับซึ่งจัดมาปีนี้เป็นปีที่6แล้วแล้วก็โดยจะมีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆทางภาคใต้มารวมอยู่ที่พาต้าปิ่นเกล้านะครับชั้น5ลานทองชั้น5แห่งนี้นะครับแล้วก็ชื่อเส้นคอนเสิร์ตของเราก็ได้มาร่วมกับรายการทักษิณเทรดแฟร์ครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสนับสนุนชื่อเส้นคอนเสิร์ตภายใต้เครื่องหมายของ ST Video นะครับเป็นประจำเสมอมาบางท่านบอกว่าจะหาดูตลกที่ST ชื่อเส้นคอนเสิร์ตที่พวกเราได้สร้างสรรค์อยู่นี้ที่ไหนบ้างนะครับก็ตามศูนย์วิดีโอใกล้บ้านคุณภายใต้เครื่องหมายของ ST Video นะครับเน้นตรงจุดที่ว่าภาพชัดเจนตลกดีนะครับสร้างสรรค์แล้วก็ทุกอย่างนะครับไม่ว่าระบบเสียงระบบแสงเสียงสีที่ได้ผ่านสายตาออกไปได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของนักดูวิดีโอทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นตามบ้านตามร้านอาหารภัตตาคารหรือกระทั่งตามรถทัวร์ที่คุณกำลังนั่งชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับลำดับนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับยอดตลกเมืองไทยอีกคณะหนึ่งครับเพชรดาราฉายครับสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในพาต้าแห่งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นม้วนที่เท่าไหร่แล้วจากทีมงานตลกเพชรดาราฉายนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเพชรทองหายเนี่ยนะครับก็กลับมารับใช้บรรดาท่านผู้ชมที่ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับจากบริษัท ST Video อันนี้ก็รับใช้กันมานานแล้วอยู่กันมาหลายปีด้วยกันหลายต่อหลายม้วนด้วยกันการแสดงของเราก็เสนอสนองแก่สายตาบรรดาท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสิ่งละอันพลน้อยนะครับคำว่าตลกเป็นเรื่องที่โกหกครับอย่าไปจริงจังกับชีวิตนะฮะดูกันทำใจให้สบายๆอย่าไปถือว่าเอ้ยอะไรมันเล่นอะไรกันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปคิดมากตลกคือทำให้ท่านได้คลายเครียดนะครับเขาบอกหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนไป1ปีนะครับหัวเราะ2ครั้งก็อายุยืนไป2ปีเขาว่างั้นถ้าหัวเราะ3ครั้งก็3ปีแล้วถ้าหัวเราะทั้งวันทำไมมาวางกันเยอะนักเนี่ยอ๋อจะงงขาใหม่นะอันนี้ของทางบริษัทเขาครับเยอะฮะเยอะอ้าวแล้วคุณไปทำอะไรมันล่ะฮะอ้าวมันยืนมานานแล้วมันนั่งมั่งสิให้มันนอนมั่งอ๋อให้เขาพักผ่อนให้พักผ่อนบ้างคุณนี่ก็คนเราอยู่บ้านเราต้องพักผ่อนบ้างครับทำงานไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งแรงน้อยครับแต่คุณยิ่งแก่ยิ่งปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนก็นี่มันมีชีวิตที่ไหนมันจะต้องไปพักผ่อนอะไรคุณนี่ก็บ้าไม่มีชีวิตครับไม่มีเมื่อยไม่มีเจ็บไม่มีปวดอย่างนั้นคุณไม่เชื่อดามันสิครับมันเถียงคุณได้ไหมไม่ได้ถ้ามันพูดได้ก็แสดงว่าคุณบ้าแล้วฮะใช่ไอ้พวกนี้หน้าตาแจ่มใสนี่คุณแจ่มใสเพิ่งจะกลับจากนอกฮะจะกลับจากนอกไปเที่ยวเมืองนอกมาเหรอฮะไปสหรัฐมาโอ้โหไปหลายวันไปหาขโมยของเหรอฮะใช่ไหมอย่าการได้ข่าวว่าจะไปปล้นทองที่นู่นขโมยขโมยอย่าไปพูดไม่ดีหรอกไม่ดีฮะไม่ดีเด็กๆดูเดี๋ยวตามขโมยกันเป็นแถวนะใช่ไม่ได้อย่าไปพูดไม่ดีไม่ดีประเทศไทยเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกลงคุณเป็นคนเผาโรงพักใช่ไหมฮะผมพ่ออย่าไปคุยไม่เอาไม่ดีเรื่องเขาเรียบร้อยไปแล้วคุยเรื่องผมไปเมืองนอกดีกว่าอ๋อไปเมืองนอกวันกลับมาดีใจมากคุณดีใจเรื่องอะไรดีใจมากวันเกิดมาในชีวิตนั้นรู้จักกับประธานาธิบดีรัสเซียโอ้โหพูดแล้วจะว่าคุยแต่ต้องคุยไว้ก่อนพูดโอ้ประธานาธิบดีรัสเซียไปรู้จักกันบนไหนบนเครื่องบินประธานาธิบดีคนเดียวยังพอประธานาธิบดีรัสเซียประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโอ้โหนี่คุณได้สัมผัสขนาดนั้นแล้วผู้ใหญ่ของประเทศไทยเราผู้ใหญ่ด้วยกำนันด้วยเขาไปทำไมไม่รู้เขาไปทำไมกันอ๋อไปเที่ยวที่สหรัฐเขาไปเที่ยวกลับมาพร้อมกันสิเอาคุณมาด้วยนั่งเครื่องบินผมนั่งตรงท้ายเลยท้ายเครื่องบินอ๋อตรงข้างๆส้วมนะฮะไม่ใช่ข้างท้ายอ่ะแหละท้ายบินไม่ได้สักพักรัสเซียเขาโผล่มือไปนอกเครื่องบินแล้วเอ๊ะเขาโผล่ไปได้ยังไงเขายืดมือไปเลยแล้วก็ดึงมือกลับมาตะโกนลั่นเครื่องบินเลยตะโกนว่าไงโอ้ยถึงเขตแดนเราแล้วว่ะถึงรัสเซียแล้วถึงรัสเซียแล้วเขารู้ได้ยังไงฮะเพราะมีขนหมีหิมะติดมือมาขนอะไรฮะขนหมีหิมะพูดอีกทีฮะอย่าไหลหน
อย่าไหลหนหนเดียวพอขนหมีหิมะคือประเทศรัสเซียหิมะลงเยอะโอ้แล้วก็ประเทศเขามีหมีหมีหมีเต็มมองบนเครื่องบินลงข้างล่างนะหมีเห็นสนัดตาเลยเห็นอะไรฮะเห็นหมีคือบินไม่สูงฮะบินไม่สูงบินพอเรียดเรียดเขาเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นอะไรนะพอเอาหน่าเห็นอะไรก็ตามใจถึงประเทศรัสเซียว่างั้นเหรอเอ๊ะทำไมฮะเดี๋ยวกล้องนี่ไม่เห็นหน้าผมโอ้คุณนี่ตั้งกระทองหายดิบ้ากล้องหน้าดูโจรมันจะได้จำหน้าได้เสร็จแล้วก็บินมาได้สักพักอเมริกาโผล่มือไปบ้างโผล่ไปอีกแล้วก็ดึงมือกลับมาตะโกนลั่นเครื่องบินถึงแล้วสหรัฐอเมริกาเฮ้ยเขารู้ได้ยังไงขนนกอินทรีติดมือมาโอ้สัญลักษณ์ของอเมริกานกอินทรีเยอะเยอะแล้วก็ผมเคยคุยกับมันโอ้แล้วบินมาได้สัก2ชั่วโมงเท่านั้นแหละครับเป็นไงฮะประเทศไทยเราโผล่มือไปบ้างโอ้โหแล้วดึงมือกลับมาตะโกนลั่นเครื่องบินเลยถึงแล้วประเทศไทยเขารู้ได้ยังไงนาฬิกาหายไปแล้วครับนายคุณบอกไม่ให้พูดเรื่องขโมยไงนะไม่เกี่ยวครับขนาดกูนอนในบ้านมันยังไปป้นกูได้เลยเนี่ยช่วยไม่ได้ศึกษาเยอะใช่วันนี้เราจะเสนอของแปลกๆให้ท่านได้ชมของแปลกๆเหรอฮะคุณรู้จักลิเกไหมโอ้โหไม่เคยเห็นเลยเอามาจากไหนอะลิเกลิเกนี่ไม่ใช่ลิเกธรรมดานะคุณนะทำไมฮะเป็นลิเกชิงหมามาเกิดฮะโอ้ยอย่าถึงขนาดนั้นเลยเป็นไม่ใช่ลิเกธรรมดายังงั้นนะที่คุณรู้จักมีคณะอะไรบ้างโอ้โหสมศักดิ์ภักดีอะไรอีกบุญเสริมบุญเสริมไม่มีบรรหารบรรหารแล้วอะไรอีกแล้วก็พีรศักดิ์บาเยจิรศักดิ์บาเยรู้จักชาวลิตไหมชาวลิตชาวลิตยงใจยุทธเฮ้ยชาวลิตอิ่มซับอ้าวกูชอบเขาน่ะกูพูดจะเป็นอะไรไปล่ะคุณนี่พูดส่งเดชชอบเขาเนี่ยสุรู้จักไหมสุนารีรู้จักกันแล้วไปชวนนี่ก็รู้จักชวนไหนชวนชายชิมพวงนักแต่งเพลงกูไปกูได้ก็แล้วกันน่ะคุณเล่นน่ะพยายามอย่าให้มันป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้คุณเป็นอะไรคุณเป็นหัวหน้าคณะนะหัวหน้ารู้จักคุณโดนจับคุณโดนคนเดียวไปจับอะไรล่ะเฉลิมรู้จักเฉลิมอ่ะคุณรู้อ่ะเฉลิมไหนเฉลิมพลมลคำไปถ่ายหนังอยู่อุบลตั้ง75วันมลรักแม่น้ำมูล15วันวันนี้ผมจะเสนอลิเกใครหรือนาฏศิลป์ครับลิเกของผมนี่เป็นลิเกคัดตัวมาคัดมาเลยพระเอกนี่ผมคัดหล่อๆตัวโกงนี่คัดดุดุดีดีนางเอกยิ่งคัดใหญ่เลยโอ้โหสวยสวยไม่นมคัดนะเพิ่งออกลูกได้2วันแล้วเอามาเล่นเลยจะดูหรือยังครับอันนี้คือศิลปินไทยครับระนาดรู้จักเขาสวงนำศิลป์นี่นะฮะอยู่วัดยางนี่ไปหาเขาได้งานศพเยอะสินะนี่รับหากินกับพวกศพครับสัมภาษณ์ได้รู้จักกันอย่างงั้นนะหลายปีแล้วหากินมาทางระนาดโอ้ยังขอหน่อยนะฮะได้เลยได้เลยฮะคุณชื่อสวงใช่ไหมครับครับและนุ่นลูกชายใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาเนติมาเนติลูกใครฮะนะลูกคนนี้ใช่ไหมครับลูกคนนี้ใช่ไหมฮะลูกใครครับเพชรนราชัยกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปเลยกลับไปเลยกลับไปเลยกูหมดเลยกูหมดแล้วไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติแก่ปานนี้ยังมีลูกเด็กขนาดนี้โอ้โหเมียกำลังท้องเลยใจเย็นพี่ใจเย็นพูดทำไมแล้วใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเขาก็หมดการคุณตีแบบลิเกออกตีได้ไหมฮะลิเกออกลิเกออกโชว์หน่อยใครทำอะไรเดี๋ยวโอ้โหเห็นไหมมีมังกรพ่นไฟไม่ใช่ไดไออ๋อไดไอแน่นตีลิเกออกทีลิเกลิเกออกนี่ลิเกออกทำไมมันมาหัวอะไรกันนักหนาเนี่ยจะมาแฟด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 อะไรกันนักหนาระบบควันเล่นอยู่ในหมอกแหมเหมือนผมอยู่บ้านนอกครับเป็นไงฮะสุมควายไฟควายอย่างเงี้ยฮะไล่ยุงให้ควายไล่ยุงไล่ยุงให้ควายทำยังไงให้กินหอมกินหอมเอาขี้ควายว้ายละนาดฟังละนาดดีกว่าแต่พระเอกออกใช่ไหมพระเอกออกพระเอกเข้าอ่ะเอาแหละพระเอกเข้าพระเอกออกนางเอกออกมั่งอ่ะนางเอกออกพระเอกกับนางเอกออกพร้อมกันได้ออกมาบนหน้าเวทีแม่คุณนี่พูดอะไรให้มันพร้อมกันพร้อม
ออกมาทั้งคู่แล้วก็พระเอกเพื่อนนางเอกเพียมีแล้วเพียมีมีแต่แปลว่าเสียใจอะไรแบบนี้แล้วเพียเดินกันเดินกันวนๆมาเพียหลับนอนหลับนอนตัวโกงตัวโกงมาตัวโกงเห็นแล้วเสียวนี่คุณรู้สึกว่าคุณจะเรื่องมากเป็นพิเศษนะฮะมีตัวโกงเสียวอ่ะเสียวอะไรอ่ะเสียวว่าตำรวจจะมาจับมันตอนไหนโอ้นี่ตีได้ไหมฮะเสียวสวัสดีพี่น้องทั้งหลายโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อทำไมครับคุณเป็นแขกทำไมคุณร้องลิเกได้ทำไมแขกไม่มีปากนะไหนลองแซมเปิ้ลอีกสักนิดสวัสดีพี่น้องทั้งหลายมาหญิงชายทั่วนามาชมลิเกที่พาตาโอ้โหร้องเข้ากลอนด้วยนี่จะเที่ยวให้ดีจะเที่ยวให้สนุกจะเที่ยวให้สุขจะเที่ยวให้ดิบมีดิบด้วยมาซื้อกิ๊บที่พาตาอันนี้อันนี้ถ้าลำบากใจก็ว่าพูดเอาเลยดีกว่าลำคาญน้องจงเอาแป้งคอยลูบลูกไก่ไปเกิดเป็นดาวโอ้โหลิเกของเราก็ต้องจบแต่เพียงแค่นี้นะฮะยังทำไมก็คุณเล่นได้แล้วผมจะมาเล่นให้ดูอ่ะผมจะให้คุณเล่นนะลองดูลองดูพี่บาตีได้ไหมเขาบอกว่าเดิมลิเกเฮฮามาจากแขกใช่ไทยเห็นแปลกนำมาแปลงคิดแก้ไขมาเป็นศาสตร์นาฏศิลปินไทยถูกต้องเล่นทีไรออกทีแรกแขกทุกทีออกแขกเสียงหลงเทียบเสียงสลามานาพัชชาสาเกกระดุกกระดุกกระดุกกระดิกเอาไปผัดพริกแล้วอร่อยดีเฮสุราเขาแปรว่าเรากินแล้วเมาก็เดินโซเซอันเลวางกาแขกไม่มาลิเกไม่มีสำหรับลิเกของเราวันนี้จะเล่นเรื่องแบบพิสดารสักนิดนึงเรื่องอะไรคุณน้ามาดูใช่ไหมฮะครับเชิญนั่งครับไม่ต้องเชิญเดี๋ยวกูเสียเงินกูไม่นั่งนั่งครับไม่เสียเงินยืนดูดีกว่าเนี่ยนั่งดูไม่เสียเงินเก้าอี้ไม่เสียแต่เสียค่าดู200ติดไว้ก่อนนะได้ครับตอนนี้จนตอนจนรู้ครับว่าคุณน้าโดนปล้นไปหมาดๆครับย้ำจริงนะมึงนะย้ำเหลือเกินย้ำให้มันมาเอาใหม่ฉากแรกเพื่อเหมือนกันยังไม่ได้ประกาศชื่อเรื่องยังเลยยังวันนี้จะเสนอเรื่องแบบโศกโศกนิดนิดดีหวานหวานหน่อยหน่อยดีดีจากภาพยนตร์ดังของฝรั่งในเรื่องศึกอภินิหารขนแกะทองคำลิเกนะฮะกูว่ากูอย่าดูเลยดูหน่อยนะดูเดี๋ยวมันจะมาขนแกะทองคำจะมาถอนขนกูด้วยสิเขาชิงขนแกะเพราะว่าในขนแกะมีขุมทรัพย์ลายแทงในขนแกะนั่นนะนี่นั่งลงฉากแรกเพื่อเป็นการเสียเวลาพบกับพระเอกนักรำวัยรุ่นโอ้โหพระเอกรักยิ้มทับทิมกรอบโอ้ยมาในช่วงนี้พบกับพระเอกรักยิ้มทับทิมกรอบพระเอกนักรำวัยรุ่นสังเกตที่พวงแก้มรักยิ้มรักยิ้มการร่ายรำแบบอ่อนช้อยเห็นไหมฮะเห็นไหมคุณน้าอ่อนไหมฮะอ่อนทั้งตัวลีลาการไล่ลำโอ้โหอ่อนจริงๆอ่อนมากไม่เคยเห็นนะอ่อนอะไรขนาดนี้โอ้เป็นการไล่ลำแบบโอ้โห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 ท่านี้เขาเรียกลำช้อนประกัดเดี๋ยวคุณน้าคุณน้านอนทำไมโอ้ยอ้าวเดี๋ยวค่อยปลุกคุณนะให้มันรำให้เสร็จก่อนปะโถ
ผมประกาศว่ายังไงล่ะลิเกรำแล้วมันรำเปล่ารำโอ้ยให้มันมีแกรบมั้งเฮ้อมาใช่รำให้หมูกินแล้วจะเอาแบบไหนรำ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 ใกล้ๆกูรำอ่อนๆระนาดอ่อนๆม้วนตัวลงไปเลยลูกม้วนดีมากลูกม้วนลงไปอีกลูกลงไปลูกชักชวนแม่ยกสิลูกยิ้มให้แก้มปิดปลิออนั่นแหละลูกดีลูกใกล้ๆลูกขับเถอะมาใกล้ๆกองให้เต็มที่ลูกยั่วยวนหน่อยลูกเป็นการยั่วยวนดีมากเดี๋ยวนี่มึงไว้ใจกูแล้วนะฮะจะทำอะไรมาดีกะเอาหน้าถามมันดูลำต่อลูกสวยๆอ่อนๆชะเอาแบบม้วนตัวลงไป17ชั้นเลยลูกอ่อนกว่านี้ลูกดีมากอ่อนลงไปลูกใกล้ๆลูกใกล้ๆกระเถิบเข้ามาใกล้ๆลูกยั่วยวนสายหนักๆลูกสายควงได้ลูกควงดีมากควงให้หนักลูกเอาก็เอาวะเอาไปไหนจะเอาไปโยนทิ้งนอกพาต้านี่รำอยู่ได้พระเอกครับให้มันร้องมั่งแซ่หนูนั่งได้แล้วลูกร้องมั่งโอ้ยคนหรือปลาไหลวะเนี่ยอันนี้เป็นความอ่อนของลิเกอ๋อความอ่อนเพราะลูกยาว่าจะทำมั่งหลังแข็งสิบนิ้วพนมก้มลงกราบโอ้ทนไม่ไหวแล้วเห็นไหมร้องดีๆสิลูกรางวัลมาเป็นตักเสียงต้องดีรางวัลแจกรางวัลโอ้โหเป็นปึกว่าไงคุณนะอยู่ครบแล้วไปซื้อของกับพาต้าเนี่ยโถทอนมาครบครบนึกว่าจะให้รางวัลลองให้เยิ้มกว่านี้ เดี๋ยวกระเป๋าฉีกเอาเยิ้มกว่านี้เอาเยิ้มๆหวานๆสิบนิ้วพนมก้มลงกราบโอ้โหฉีกแล้วกระเป๋าทำอะไรอ่ะฉีกกระเป๋าโถฉีกแล้วต้องให้รางวัลร้องเพราะๆทนไม่ไหวคุณนะทนไม่ไหวค่อยทีน้อยทีก่อนกราบหนักๆบนตักหญิงชายมากันมากมายวันนี้โอ้ยลูกคอทนไม่ไหวขอบคุณคุณนะร้องอีกลูกร้องอีกลูกร้องอีก500แล้วร้องอีกลูกร้องสิบนิ้วพนมก้มลงกราบทนไม่ไหวทนไม่ไหวโอ้ยเป็นพ่อยกมานานแล้วอยากจะดูลิเกใจจักขาขอบคุณฮะเอาแบงค์500มาก่อนจะทอนต้องทอนด้วยเหรอต้องทอนทอน500ให้100ทอน500ไม่น่าหวานเยิ้มนะลูกคอสิเขาชอบลูกคอชอบลูกคอเหรอเขย่าหนักๆ10นิ้วพนมก้มลงกราบแม่ตรงลงกาผมไม่ไหวมันสะเทือนเข้าไปในดวงใจโอ้โหเอาไปเลยหลานเอ้ยเอาทอนมาไอ้กูว่าลูกคอมึงจะมากเกินไปนะเอานาสิกออกจมูกไปเลยเอาด้านๆไหมสิบนิ้วพนมก้มลงกราบเอาทอนมาตอนนั้นไอ้เฮียกูว่ามึงยิ่งร้องยิ่งหมดตัวนะจะร้องดีไหมไหนร้องเรื่อยไปร้องสิบนิ้วพนมก้มลงกราบคืนไปเถอะเอาไปเลยโถรู้เหมือนกันรู้อยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะโถแล้วจะควักออกมาทำไมให้เมื่อยเออนะให้มันเมื่อยเล่นไงร้องหวานๆนะคุณนาร้องเอาใจไม่ยกสิบนิ้วพนมก้มลงกราบคุณนาเชื่อไหมทำไมพูดแล้วจะหาว่าคุยพระเอกของผมคุยก็ได้คุยก็ได้เมื่อวานไปเล่นปากคลองตลาดเป็นยังไงพอสิบนิ้วพนมก้มลงกราบเท่านั้นแม่ลากมา3เข่งโอ้ลูกเงาะเหรอครับขยะฮะเอาขยะไปทิ้งฮะบรรดามวลญาติที่นี่โอ้โหพอขึ้น
มวลยากท่านตลาดพระประแดงคุณน้าเชื่อไหมเป็นยังไงแม่แม่นี่กวักมือเรียกเลยกวักมือไปเอารางวัลเหรอครับไม่บอกมาเก็บรองเท้าหน่อยคว้างมาไม่ถึงว่ะมาชมของดีกันได้พอมาชมของดีเท่านั้นคุณน้าโอ้โหน้ำลายไหลมาคุณน้าผมขี้คุยไปหน่อยก็โทษครับครับครับคุณน้าเชื่อผมไหมทำไมฮะพอของดีเท่านั้นเข่งนี่สะเทือนครับโอ้คนเอาของมาให้เหรอฮะไม่ฮะหมามันเกาขี้เลือนข้างในฮะดอกดีสิบนิ้วพนมก้มลงกราบพอลงกราบเท่านั้นแหละเป็นไงคนเอาขี้ขว้างหลังคาเด็ดโอ้คุณน้าครับพรุ่งนี้ว่างไหมล่ะว่างฮะถ้าว่างไปช่วยเชียร์ผมเล่นงานอีกวันหนึ่งงานอะไรครับเผาศพพ่อไอ้นี่ไงเยอะเผาไปนานแล้วจะบ้าแล้วช่วยเชียร์อยู่ได้อ่ะเต็มสิบนิ้วพนมก้มลงกราบมีหลายนิ้วสวัสดีครับมวลญาติฟังร้องประกาศกล่าวกันฟังสรรเสริญให้รวยผู้หญิงเขามีสร้อยคล้องคอส่วนผู้ชายนี่และหนอมีแต่เชือกปอและเชือกกล้วยผู้หญิงมีนมติดหน้าอกส่วนผู้ชายมีเด็ดๆลิเกร้องให้ดีนะลูกนะก่อนรวยนะลูกคุณนาเปลี่ยนก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ร้องแล้วต้องลงให้ได้ผู้หญิงมีนมติดหน้าอกส่วนผู้ชายมีให้ดีนะลูกนะลงได้ไหมมันลำบากถ้าไม่ได้ปรึกษาคุณนาสิคุณนาช่วยหน่อยได้ไหมลิเกเก่าเคยเป็นลิเกหรือเปล่าเคยถ้าเคยเป็นลิเกนะเดี๋ยวผมร้องท่อนสุดท้ายแล้วคุณน้าช่วยลงให้หน่อยได้ไหมให้ผมลงใช่ไหมเอาเลยอย่าให้พลาดนะไม่มีพลาดผู้หญิงเขามีสร้อยคล้องคอส่วนผู้ชายนี่ละหนอมีแต่เชือกปอและเชือกกล้วยให้สัญญาณด้วยนะให้สัญญาณนะพอยักหน้าแล้วเอาเลยมีแต่เชือกปอและเชือกกล้วยลงเลยนะผู้หญิงมีนมติดหน้าอกลงเลยลงไปไหนลงร้องคำลงไม่ใช่ลงไปข้างล่างอ๋อนึกว่าขยักหน้ากูลงโถเอาใหม่มาเล่นงานถูกก็เปล่าฮะนี่เจ้าภาพไอ้เจ้าภาพเจ้าภาพเหรอจะหาไปงานบวชไม่มันกูแขกบวชไม่ได้ไม่ใช่ว่าลงไปข้างล่างร้องคำลงต่อคำสุดท้ายได้ช่วยหน่อยเอาเลยผู้หญิงมีนมติดหน้าอกส่วนผู้ชายมีกระโหลกติดกระบวยโอ้ยลอกออกไปทีลำสวยคงจะมีญาติเป็นไส้เดือนน่ะนะทำไมอ่ะเห็นก้มเหลือเกินเนี่ยตัวอ่อนคุณน้าครับครับต้องอ่อนแม่ยกไว้ก่อนดีขอบคุณคุณน้าที่ช่วยเหลือครับถ้าเมื่อกี้ไม่ช่วยเหลือผมต้องเลยไปไหนแน่นอนเลยทีเดียวเลยไปในคุกในเครือนู่นแหละโอ้ยกุ้มใจทำไมเงินไม่พอใช้บอกสิคุณน้ามีเหรอพอๆกันนั่นแหละโอ้โถแล้วจะปรึกษาทำไมล่ะปรึกษาไม่ได้เลยแสดงว่าไม่ช่วยเหลือปรึกษาอะไรเลยช่วงเนี้ยพวกเราต้องระวังตัวนิดนึงทำไมหัวหน้าตะกะโดนปล้นทองเนี่ยรู้สึกว่าจะอมพวกเราเยอะปล่อยเขาอมไปเถอะทำไมก็ดูที่สังเกตเหรียญบาทยังอยู่ในปากเลยก็ไม่รู้แขกก็ไม่รู้ไม่รู้เหรอเขาไม่รู้จักหรอกเงินปากผีข้าพเจ้าเองตอนนี้มาล่ำเรียนวิชาอยู่กับอาจารย์มาเป็นเวลา 2,532 ปีแล้วอายุมันเท่าไหร่เนี่ยรวมญาติโกโหติการด้วยไงตั้งกับโบร่ำโบราณมากับปู่ย่าตายายก็เรียนมาเรื่อยตกลงจนมาถึงลูกหลานบัดนี้ล่ำเรียนวิชาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ได้สอนวิชาให้มากมายวิชาอะไรบ้างไม่ว่าไปเป็นไล่พระเวทนี่เหยียบไฟก็ร้อนนะดำน้ำก็สำลักอาจารย์คนไหนวันเนี่ยฮะอาจารย์เขาสอนมาอยากจะรู้จักมันละเกินอยากรู้จักเหรอดำน้ำสำลักเนี่ย
ถ้าคุณน้าอยากรู้จักเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับอาจารย์ของผมดีมากเลยเขาสอนดีมากเลยเอาเลยวันนี้จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์ก่อนตกลงจะกราบลาคุณน้าล่ะโชคดีให้รางวัลหน่อยสิไม่มีที่ควักออกมาทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่นั้นน่ะตอบได้อย่างไม่ต้องคิดเลยเคยรู้ไหมอะไรใครรู้เปล่าใครเวลาถ่ายนะเวลาพูดง่ายๆเวลาขี้อ่ะเวลาขี้ปั๊บหมาเดินผ่านแกลาดน้ำเลยนึกว่าแมวยังไงนึกว่าหมามากินขี้แกสิโธ่ขี้เหนียวจะเดินทางแล้วคุณนะตกลงเหลือบมองไหนลิกาได้เวลาสามมองเข็มยาวมันไม่ตรงกับสายใหญ่มันไม่ดีเพราะเจ็บใจไหนลิกาเหลือทีเจ็บใจไหนลิกาเหลือทีเพราะเข็มยาวมันไม่ดีสายใหญ่มันไม่เดินไอ้ยะไปละไปเหอะลำสวยๆจากพระเอกนักลำวัยรุ่นรักยิ้มโชว์รักยิ้มหน่อยลูกพระเอกรักยิ้มไหมคุณนาชะชะชะไปแล้วฮะไปแล้วไปสักทีไปไปไปคุณน้าชอบมาเลยให้มันไปพักแสดงว่าคุณน้าเริ่มเบื่อตัวนี้เอาพระเอกที่ดังจากพิษณุโลกมันโอ้โหยังงั้นสิครับราชาพวงมาลัยมีแข่งขันกันทั้งหมดคณะเดียวมันชนะคณะเดียวก็ชนะสิกูรู้ไม่ต้องพูดหรอกกูรู้ทันมึงน่ะมันชนะพวงมาลัยเยอะกับเพื่อนโอ้ตกลงถ้วยที่บ้านไปดูเพียบใช่โล่โอ้โหถ้วยโอ้โหมันไปซื้อบ้างนั้นแหละครับแต่พระเอกคนนี้เป็นพระเอกนักร้องครับฉายาเขาพระเอกผิวขาวลาวฟีลูดโอ้โหผิวดีมากครับพบกับพระเอกท่านที่สองของเราครับเออจากพระเอกดังทางภาคอีสาน72จังหวัดเสิร์งหน่อยลูกเออกระด้าเอวเยอะๆลูกฮึบฮึบบะฮึบบะฮึบฮึบบะฮึบบะฮึบมาน้องน้องสาวกินข้าวอะไรถึงสวยพี่เห็นแล้วก็ต้องงงหวยสวยแต่จริงไม่ทางเป็นจีนหรือไงล่ะแม่คนเฮ้ยก็จะได้บนแถวกลางเออตัวเองบ้าเพิ่งเคยเห็นในกระเทยแขกนั่งลงคุณนะลิเกครับโอ้ยอย่างนี้ต้องรู้เลยอย่างนี้ต้องลาวฮะมาจากฝั่งลาวคุณนาผู้ทรงเดชมาจากฝั่งลาวไม่ใช่ฝั่งไทยนะฝั่งลาวเฮ้ยเขาว่าแน่นอนแน่นอน Ocean Supply Day after day โอ้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะนะโชว์ไปเลยลูก Ocean Supply โอ้ยจะเคลียร์อะไรไปลายวะนะDay after day โอ้เขียปลายแล้วเดี๋ยววะ Where were แมงขี้ควายแม่แมงขี้ควาย We see you ในรูโอ้ยแมงขี้ควายอยู่ในรูคุณแปลได้หมดเลยฝรั่งเขาแปลได้เอาเพลงใหม่ I don't lie แม่มีเมียคนกับท้องลายวะ Sleep alone แม่รูเบอร์Stay with me ขนาดใช้สเตรัสแล้วยังปริ้นออกมาข้างนอก Don't go โอ้ตอนแรกโดนนี่โกแล้วมันโดนลาวตอนหลังนึงอ่ะ Talks with me เขาบอก Talks ตลอดปี Bob Lea ตูดยายโอ้ Bob จะเลียตูดยายว่าไปร้องเพลงนี้ได้ยังไงเขาแปลได้เอาแจ๊สแดนซ์ที่ลูก No Coke ปิกระมังกับแม่งกับพูนสอดใส่พี่กระมังกับแมงกะพุนสอดใส่พี่กระมังกับแมงกะพุนสอดใส่พี่เพลงสากลอะไรยังมีชิงเอาแล้วทำเสียมันน่ะแก้วแล้วแก้วแล้วเดี๋ยวตบคว่ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้อยู่บ้านไม่ทำมาหาแดกมาตีทำหาอะไรไม่รู้นาดพ่อครับโอ้ผู้ที่เจริญลงต้องสอนมันพ่อเนี่ยเฮ้ย
ปีกระมังกับแมงกะพรุนสอดใส่ปีกระมังกับแมงกะพรุนสอดใส่โนเคโนโคโนขอบโนเค็มเมียมึงกูก็สี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 กูก็สีเมียมึงมีเมียได้สี่คนลองไปลองมาเสียเมียไปซะแล้วมีเมียสี่คนเลยนั่งลงดีกว่าลูกลิเกลำมาต้องโอ้โหคุณน้าขับเสพาเหรอฮะเหยียบตีนกูโอ้โหแล้วซ่อนด้วยเอาซ่อนจิตตีนเหรอน่ะโอ้ตายแล้วแล้วก็ไม่ใส่ถุงเท้ามาด้วยนี่หัวฮะหัวปัดดีฮะเฮียเฮียกูแขกเฮียไม่บังบังบังบัตตีบังเฮียไม่ไม่บังเฉยๆบังเออบังเออบังบังบังสกุลบังสกุลพ่อองสิทำไมรู้รู้บ้านกูติดอยู่กับวัดนู่นแขกผู้มีเกียรติโชคดีวันนี้ที่มาที่ห้างพาต้าได้ดูเพชรดาราชายครับครับดูสักครับดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้ดูพูดให้มันหมดสิเขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นอีก2วันครับไปญี่ปุ่นนะฮะกลับอเมริกาผมไปญี่ปุ่นนี่แหละนั่งเครื่องบินไปเออเสร็จแล้วเครื่องบินตกครับตกแต่ไม่ตายไม่ตายพิการโอ้ยให้มันตายไปเถอะไปกลัวทำไมเรามีพระดีไม่ใช่เหรอพระที่ไหนล่ะกูแขกก็หลวงพ่อแขกไงทีเรียงไปนู่นหลวงพ่อแขกที่ไหนมีรุ่นหนึ่งมาขอสักองค์ไม่โจรปล้นทองไป5เดือนแล้วโจรยังขายไม่ออกทำไมอีกล่ะก็ทองส่วนมากจะขายได้ต้องทองโต๊ะกลางอ้าวเขาดังโต๊ะกลางของพี่เพชรไม่ใช่โต๊ะกลางก็สิที่ไหนอะทองโต๊ะอิหมัมปัดเดียคุณนาเห็นไหมลิเกต้องหวานขอขอบคุณบรรดาพยกแม่ยกที่มาให้กำลังใจกับสีสัชนาลัยอ๋อต้องสัตว์มึงหันไปทางอื่นก็ได้สีสัชนาลัยอ๋อสีสัชนาลัยเนี่ยอ๋อเป็นพระเอกรูปหล่อจ้ะขอขอบคุณบรรดาพยกแม่ยกที่เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรีที่นำทุเรียนมาให้โอ้โหสัจนาไรทานละโอ้ยหวานกรอบอร่อยมากทุเรียนหวานกรอบก้านยาวก้านยาวขอบคุณแม่ยกที่เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรีที่นำขนุนมาให้ปราจีนไม่มีนะฮะขนุนไม่มีมีปราจีนมีขนุนมีมีผมเคยไปกินที่นำขนุนมาให้สัจนาไรทานละโอ้ยหวานกรอบอร่อยมากคงจะขนุนดิบเนอะมันกรอบฮะและขอขอบคุณแม่ยกที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นำข้าวหลามมาให้มีเหรอเพชรบูรณ์อ้าวตลาดเขาไม่มีขายเลยไงมะขามมะขามหวานมะขามเหรอเออนำมะขามมาให้สัจนาไรทานแล้วโอ้ยหวานกรอบอร่อยมากกินทั้งเปลือกอ่ะกินทั้งเปลือกกรอบฮะกรอบแล้วขอขอบคุณแม่ยกที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีอ่างศิราที่นำคล็อกหินมาให้สัจนาไรทานแล้วเอ้ยหวานกรอบอร่อยมากใช่มันกินทั้งครกอ่ะครกไอ้สากไอ้แดกหมดเลยอ่ะกรอบกรอบคุณน้าเคยกินแหละเคยมันกินช่วงนี้สัจนาไรทานอะไรไม่ได้หรอกทำไมเพราะทานเจอยู่กินเจมา3ปีแล้วไม่อยากจะกินแล้วเจกินอะไรอยากกินคริสติน่าเจกินไอติ๊กมันก็ได้ติ๊กฮีโร่นะกินมั่งเจหมายถึงอาหารนะไม่ใช่ชื่ออ้าวคุณน้าเป็นติ๊กเหรอติ๊กเหรอครับติ๊กฮีโร่เหรอติ๊กฮีโร่ถึงไหนแล้วเรามาเริ่มเรียนวิชาจากพระอาจารย์ก่อเรียนก่อนอื่นต้องขอแนะนำก่อนเรามีซื่ออยู่แล้วว่ามีซื่อสำเนียงออกแล้วฮะออกไปทางภาคอีสานใช่ขอโทษนะฮะคุณบ๊อบผมถามคุณจริงๆนะฮะครับผมคุณเป็นคนที่ไหนแน่ฮะบ้านอยู่ที่ที่ไหนอะไรยังไงบ้านเลขที่42ทับ3ตำบลจีทวนอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลบ้านตั้งอยู่เส้นลุงที่35เส้นแบนที่48 45องศาพลิบดาใต้ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยขอโทษนะพ่อคุณอยู่กรมอุตุนะเสียใจป่าผมอยู่กองปราบฮะ
กองปราบเป็นตำรวจบอเพิ่นปราบตะกะแตนอยู่ปลาจีนตะหลังนี่เป็นคนลาวเหรอแขกผู้มีกิจจำผมด้วยครับผมวิทยวัฒน์สุนทรวินิจเจ้าของรายการที่นี่ปีกันได้กรุงเทพที่นี่กรุงเทพมาร่ำเรียนจบปริญญาตรีจากพระอาจารย์จะเดินทางกลับยังบ้านยังเมืองขอโทษจบปริญญาตรีสาขาไหนฮะผมจบสาขาอักษรศาสตร์ครับอักษรศาสตร์ฮะอยู่คณะอะไรฮะแต่ก่อนอยู่คณะเพชรพินทองเดี๋ยวนี้อยู่อ้นต้นครับไม่คณะที่คุณเรียนเนี่ยอักษรศาสตร์ตลกแค่งานอดิเรกครับฮะตลกงานอดิเรกแล้วจริงๆทำงานอะไรครับผมอยู่ตลาดหลักทรัพย์ครับอ๋อไม่น่าเมื่อเช้าเห็นคุณยืนอยู่หน้าตลาดที่ไหนครับตลาดพันนกฮะอ๋อนั่นมาส่งหมูครับอันนี้งานจ็อบครับอ๋อจะเดินทางกลับจากบ้านยังเมืองจะไปล่ำลาพระอาจารย์ต้องรอเสด็จพี่ก่อน